สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้ไต่พามาอ่านบทสัมภาษณ์ของทางญี่ปุ่นกันบ้างนะคะซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์ของทีม NEC Red Rocket ค่ะวันนี้ก็ได้มีการสัมภาษณ์นักกีฬาหลายคนในทีม NEC ด้วยกันนะคะหลังจากที่จบการแข่งขันระหว่างทีม NEC Red Rocket กับ PFU Blue Cat นักข่าวของทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ได้มาสัมภาษณ์นักกีฬานะคะโดยเริ่มต้นเขาก็ได้เขียนว่าวันนี้หลังจากจบเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลระหว่าง NEC กับ PFU Blue Cat ก็เป็นทาง NEC Red Rocket ค่ะซึ่งเป็นสโมสรต้นสังกัดของน้องเพียวอัชราพรคงยศที่สามารถเอาชนะ PFU Blue Cat ได้3-0เซตเมื่อวันที่27มกราคมนะคะด้วยสกอร์ทั้งหมด27-25 25-19แล้วก็27-25ค่ะจะสังเกตเห็นได้ว่าในช่วงเซตที่1กับเซตที่3มีการดิวกันเกิดขึ้นนะสูสีมากๆเลยค่ะทุกคนแต่ในเซตที่2เนี่ยก็เห็นได้เลยว่าชนะขาดเลยค่ะคนแรกที่ได้รับการสัมภาษณ์จากนักข่าวชาวญี่ปุ่นนั่นก็คือซารินะโคกะนะคะเขาได้สัมภาษณ์เขาได้ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้เป็นเกมเย้านัดสุดท้ายของฤดูกาลทีมจึงคุยกันว่าเรื่องชัยชนะมีความสำคัญอย่างมากและเราจำเป็นที่จะต้องได้รับชัยชนะเกมการแข่งขันในวันนี้เราออกสตาร์ทได้ดีมากแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่สูสีกันมากในตอนจบฉันคิดว่าเหตุผลที่เราชนะในวันนี้ก็เป็นเพราะว่าพวกเราสามารถแข่งขันได้โดยที่ไม่ต้องรีบเร่งมากแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนั่นเองนะคะแล้วเขาก็บอกอีกว่าในวันพรุ่งนี้ฉันก็อยากจะทำให้ดีที่สุดเหมือนกันหลังจากนั้นค่ะนักข่าวชาวญี่ปุ่นก็ได้ไปสัมภาษณ์นักกีฬาคนอื่นนะคะซึ่งได้มาสัมภาษณ์ดรูค่ะซึ่งดรูเนี่ยเป็นนักกีฬาชาวต่างชาติประจำทีม NEC Red Rocket นะคะดรูได้ให้สัมภาษณ์ว่าเหตุผลของชัยชนะในวันนี้คือหลังจากที่เราเคยพ่ายแพ้อย่างน่าผิดหวังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรากลับมารวมตัวกันเป็นทีมและเราพร้อมที่จะต่อสู้ในสัปดาห์นี้ฉันคิดว่าพวกเรามีความมุ่งมั่นอย่างมากที่จะเอาชนะในฐานะที่เราสามารถรีเซ็ตแล้วก็ไปสู่จุดมุ่งหมายได้ในสัปดาห์นี้ฉันคิดว่าทุกคนมีส่วนสำคัญหลังจากนั้นค่ะก็ได้มีการไปสัมภาษณ์อายากะไดคุโซโนะนะคะซึ่งเป็นนักกีฬาอีกคนนึงนะคะในทีม NEC Red Rocket นะเขาได้ให้คำสัมภาษณ์เอาไว้ว่าฉันร่วมการแข่งขันในวันนี้โดยใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นก็คือเรื่องสติแล้วก็เรื่องของการสื่อสารระหว่างเกมการแข่งขันฉันมองว่าถ้าผู้เล่นมีสติมีสมาธิและการสื่อสารที่ดีจะทำให้เกิดความสามัคคีกันอย่างมากและวันนี้พวกเราก็ทำงานกันได้ดีแล้วก็เชื่อมต่อกับลูกวอลเลย์ได้ดีอย่างมากเลยทีเดียวเนี่ยค่ะสิ่งที่นักกีฬาแต่ละคนได้ให้สัมภาษณ์เนี่ยก็ดูเหมือนกับว่านักกีฬาแต่ละคนมีความกระตือรือร้นมีความกระหายชัยชนะกันอย่างมากเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่มีการสัมภาษณ์ถามความคิดความเห็นของนักกีฬาแต่ละคนแล้วเนี่ยนักข่าวเขาก็มาถามเจาะที่ดรูกันต่อค่ะว่าคุณรู้สึกอย่างไรหลังจากที่คุณได้ทำการแข่งขันกับทุกทีมในวีลีกของญี่ปุ่นแล้วเล่าความประทับใจเกี่ยวกับวีลีกให้เราฟังหน่อยดริวนะคะเขาก็ตอบออกมาเลยก่อนอื่นนะฉันได้รับข้อเสนอให้มาร่วมเล่นที่วีลีกญี่ปุ่นเนี่ยฉันดีใจมากๆเพราะนี่คือสิ่งที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอว่ามันจะได้เกิดขึ้นจริงๆมีหลายทีมในลีกญี่ปุ่นที่มีการป้องกันแล้วก็มีการควบคุมบอลที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันรู้สึกว่าฉันเติบโตในพื้นที่นี้ฉันตั้งหน้าตั้งตารอมาเล่นที่ลีกญี่ปุ่นจริงๆและหลังจากที่มาญี่ปุ่นแล้วฉันสัมผัสได้ถึงการป้องกันทีมของพวกเขาเขามีเกมการป้องกันที่เหนียวมากในฐานะตัวรุกอย่างฉันถือว่าเป็นความท้าทายใหญ่เลยที่จะทำอย่างไรเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามป้องกันบอลที่ฉันตีไม่ได้และไม่ให้ตรงข้ามรู้ว่าฉันจะต้องตีบอลไปทางไหนฉันคิดว่าฉันจะต้องค่อยๆพัฒนาในด้านนี้ให้มากและฉันรู้ว่าตัวฉันเองสามารถเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากการมาร่วมเล่นในวีลีกของญี่ปุ่นอย่างเช่นวิธีเคลื่อนที่เมื่อไม่ได้สัมผัสบอลและวิธีการดูแนวรับรวมไปถึงวิธีการเคลื่อนไหวร่วมกับเพื่อนในทีมอย่างใกล้ชิดนั่นเองหลังจากนั้นริวก็ตอบอีกนะคะว่าโดยส่วนตัวแล้วฉันคิดว่าลีกญี่ปุ่นเนี่ยเป็นลีกที่ยอดเยี่ยมมาก
เพราะไทมิ่งในการฝึกซ้อมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเยอะและจากประสบการณ์ที่ฉันเคยไปร่วมเล่นในลีกต่างประเทศมาฉันรู้สึกว่าการมีเวลาเหลือเฟือเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและฉันรู้สึกว่าข้อดีของลีกญี่ปุ่นคือเราสามารถฝึกซ้อมได้อย่างมีคุณภาพดังนั้นฉันจึงเห็นว่าตัวเองเนี่ยพัฒนาได้มากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะนักข่าวเขาก็ได้มีการไปสัมภาษณ์โคกะด้วยนะคะว่ามีแฟนๆวอลเลย์บอลจำนวนมากเลยนะที่เข้ามาเนี่ยรอการแข่งขันของเธอมีความประทับใจหรือว่ามีความรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้นะคะเพราะว่ามีแฟนวอลเลย์บอลที่ชื่นชอบโคกะเป็นอย่างมากนะคะแล้วเวลาที่ NEC Red Rocket แข่งขันเนี่ยก็จะมีคนมาให้กำลังใจโคกะเยอะมากนักข่าวเขาก็เลยได้ถามถึงประเด็นนี้โคกะก็ตอบนะคะว่าฉันดีใจมากๆนะที่มีคนมาเชียร์ฉันมาดูการทำงานของฉันรู้สึกว่าคนที่มาเชียร์เหล่านี้แฟนๆเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้เราได้พัฒนาไปข้างหน้าจริงๆนักข่าวก็ตอบอีกนะคะว่าในอนาคตเนี่ยคุณอยากจะพัฒนาไปในด้านใดหรือว่าคุณวาดภาพแบบไหนไว้โคกะก็ตอบนะคะว่าพรุ่งนี้เป็นเกมเย้านัดสุดท้ายของเราดังนั้นฉันจึงอยากจะทำให้ดีที่สุดเพื่อทำในสิ่งที่ฉันสามารถตอบแทนคนที่เข้ามาดูคนที่เข้ามาเชียร์ฉันได้ประมาณนี้นะคะแล้วนักข่าวก็ถามต่ออีกนะคะว่าบอกเราหน่อยได้ไหมว่าสิ่งที่คุณทำเพื่อปรับปรุงความสามัคคีภายในทีมของคุณกับผู้เล่นชาวต่างชาติคุณทำอย่างไรบ้างโคกะก็บอกนะคะว่าฉันคิดว่าเรื่องของการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญนะการสื่อสารเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นเธอตอบแบบนี้ค่ะและนักข่าวก็ถามต่ออีกนะคะว่าในเกมการแข่งขันในรายการ Empress Cup เนี่ยได้พูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายของทีมหรือว่าพูดคุยเกี่ยวกับกลยุทธ์ต่างๆบ้างไหมเพราะดูเหมือนว่าในช่วงหลังๆเนี่ยเธอน่ะคือหมายถึงโคกะเนี่ยมีทักษะในการสกัดกั้นที่ดีมากๆเลยนะช่วยเล่าเรื่องราวตรงนี้ให้เราฟังหน่อยนะคะนักข่าวก็พูดมาประมาณนี้หลังจากนั้นโคกะก็ได้ตอบนะคะว่าในช่วงที่ฉันเนี่ยสามารถปรับตัวให้เข้ากับแทคติกของทีมได้ฉันมองว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆคู่ต่อสู้ของฉันในเกมล่าสุดอย่างเมลิซ่าเนี่ยเป็นคู่ต่อสู้ที่ตัวสูงมากแล้วฉันก็คิดเสมอว่าฉันจะทำอย่างไรที่จะป้องกันการโจมตีของเธอได้และฉันก็มั่นใจว่าการบล็อกที่ดีจะทำให้ฉันป้องกันได้ในที่สุดฉันก็สามารถใช้วิธีการบล็อกวิธีการนี้จะเป็นวิธีการที่ปิดคู่ต่อสู้ได้ลงตัวมากที่สุดแต่จะบล็อกอย่างไรให้บล็อกเนี่ยมีความสำเร็จตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญดังนั้นฉันเลยมองว่าเกมการบล็อกของฉันในวันนี้ฉันทำได้ดีเนี่ยค่ะโคกะเขาก็ตอบมาด้วยความมั่นใจแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนักข่าวก็ได้มีการไปสัมภาษณ์เฮดโค้ชของทีม NEC Red Rocket นะคะซึ่งชื่อว่าโค้ชคาเนโกะนะคะโค้ชคาเนโกะเนี่ยก็ได้พูดถึงในเกมการแข่งขันด้วยนะคะว่าตำแหน่งหัวตัวนอกอย่างอัชรพรคงยศหรือว่าน้องเพียวแล้วก็โคกะเนี่ยจะมีการสลับกันระหว่างเกมบางครั้งพวกเขาก็เปลี่ยนกันเองระหว่างเกมและบางครั้งพวกเขาก็จะมีจุดมุ่งหมายหรือว่ามีการพูดมีการปรึกษากันอยู่ตลอดตรงนี้มันทำให้การทำงานของทีมเรามีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้นและโค้ชคาเนโกะนะคะก็ได้พูดอีกว่าในช่วงปลายปีที่แล้วผมได้ค่อยๆสร้างระบบโดยจับคู่ความสามารถในการบล็อกของโคกะกับตำแหน่งที่เด็ดขาดที่สุดของคู่ต่อสู้เพื่อที่จะได้บล็อกการทำแต้มของคู่ต่อสู้ให้ได้แต่นอกเหนือจากนั้นผมยังทำงานเพื่อปรับปรุงจำนวนส่วนหน้าในการรุกของทีมเราผมคิดว่าความสามารถของโคกะในการทำประตูในสถานการณ์เล็กๆน้อยๆเนี่ยจะเพิ่มความหลากหลายได้มากยิ่งขึ้นดังนั้นถ้าอยากเห็นสถานการณ์ระหว่างอัชรพรกับโคกะและการเข้ามาแทนที่กันอย่างเหมาะสมเนี่ยผมคิดว่าวิธีนี้เหมาะมากที่จะมีการสลับเปลี่ยนซึ่งกันและกันมันจะทำให้เราเนี่ยหลอกคู่ต่อสู้ได้ตรงนี้ผมยังต้องประเมินสถานการณ์อยู่แล้วก็ต้องประเมินสถานการณ์ของคู่ต่อสู้ด้วยนี่ค่ะโค้ชเขาก็ตอบมาประมาณนี้นะคะซึ่งทาง NEC Red Rocket เนี่ยดูมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะโค้ชเองก็ดูมั่นใจมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ
และทั้งหมดนี้นะคะก็คือคำให้สัมภาษณ์ของนักกีฬารวมไปถึงเฮดโค้ชของทีม NEC Red Rocket หลังจากที่สามารถเอาชนะ PFU Blue Cat ในวันที่27มกราคมที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้เองนะคะทุกคนแต่ก็เพิ่งได้เอาบทสัมภาษณ์มาให้อ่านกันนะคะต้องขออภัยในความล่าช้าด้วยนะแต่ก็จะพยายามอัปเดตทั้งลีกเกาหลีและลีกญี่ปุ่นให้ทราบกันนั่นเองค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ